ใจให้กับหนูนิวค่ะเนี่ยหนูนิวมาเสียงแผ่วเลยเพราะทุกคนมาแล้วนะคะสวัสดีสวัสดีครับเรียนเชิญนั่งตรงกลางเลยครับน้องนิวลูกหนูแอปอะเมื่อกี้เขากีดดังมากเพราะไม่มีใครยกมือถือเลยสิเดี๋ยวขอเราขอหนึ่งช็อตขอแบบขอทุกคนแบบกดสต็อปแป๊บแล้วกรีดให้หนูนิวอีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมคะ1 2 3มันต้องอย่างนี้เราจะได้แบบมีกำลังใจในการไลฟ์ให้หนูนิวทักทายทุกคนอย่างเป็นทางการอีกครั้งครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทางไลฟ์ทุกท่านเลยนะคะจบแค่นี้ก็สวัสดีค่ะหนูนิวมาแล้วค่ะวันนี้เราก็อยู่กับเซราวีนะครับใช่แล้วก็เฟรนด์ออฟสุดน่ารักของเราแล้วก็วันนี้นะคะทีมหน้าจอหรือแม้กระทั่งทีมที่อยู่ในห้องส่งของเรานะคะมีคำถามอะไรอยากให้หนูนิวตอบหรือแคปมีมหนูนิวในไลฟ์นี้ได้ก็ติดแฮชแท็กลงใน X นะคะตาการผิวแข็งแรงด้วยเซราวี X หนูนิวนะคะตอนท้ายถ้าเวลาเหลือเราจะมานั่งอ่านกันแล้วก็ไม่พอวันนี้เรายังมีแจกอีกเรามีรูปโพลารอยด์สุดน่ารักของหนูนิวเพิ่งถ่ายเมื่อตะกี้เลยสดๆร้อนๆใช่ใครที่แต่ไม่ได้ได้ง่ายๆเพราะว่าต้องมือไวใจเร็วใช่คำว่ามือไวใจเร็วช็อปใช่ไหมคะช้อปปิ้งช้อปปิ้งหมายถึงช้อปปิ้งใครที่ช้อปเซรามิกเทนเซอร์นะคะสูตรใดก็ได้ครบ 1,099 บาทกดจ่ายเงินให้เรียบร้อยแคปหน้าจอเห็นหมายเลขคำสั่งซื้อนะคะและยอดเงินที่ชัดเจนทักมาในแชทเซราวีใน Lazada 10ออเดอร์แรกรับเลยรูปโพลารอยด์ของหนูนิว10ออเดอร์แรกนะเดี๋ยวต้องถามก่อนแองจี้ขอโพลารอยด์หน่อยขอโปรดักต์ด้วยแองจี้ขอทุกอย่างเลยแองจี้อะระหว่างเรารอรูปเพราะว่าหนูนิวเราได้ปิ้นมาแล้วเดี๋ยวให้หนูนิวเซ็นให้ดูระหว่างเรารอรูปก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมารู้จักเคลนเซอร์ไปทีละสูตรแต่ก่อนที่เราจะรู้จักเคลนเซอร์ถามก่อนวันนี้เหนื่อยไหมจ๊ะไปทำอะไรมาบ้างเล่านิดหน่อยวันนี้เมื่อเช้าไปเดินสายโปรโมทเพลงมาครับแล้วก็ตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็พอเสร็จจากโปรโมทก็ไปเซ็นทรัลเวิลด์ครับอ๋อไปเก็บโปรเจกต์ครับแล้วก็ตอนนี้อิ่มมากเลยหอมหอมนอนแล้วไหมลูกผมอิ่มข้าวเหนียวมากเลยครับก่อนเข้ามาหนูกินข้าวเหนียวหรอใช่ครับไปกินกับท่านเกาหลีมาครับแต่ว่ามีข้าวเหนียวด้วยก็เลยข้าวเหนียวออกฤทธิ์ครับออกฤทธิ์แล้วใช่ไหมข้าวเหนียวนี่เป็นอะไรที่ตึงมากตึงมากเลยนะครับหนังตาเริ่มหย่อนท้องตึงเริ่มหย่อนถ้าทุกคนเงียบขรึมนูนิวจะหลับแล้วใช่ใช่ทุกคนต้องกรีดกรานแล้วจอยๆกันตอนนี้ระหว่างที่เรารอแองจี้หยิบทุกอย่างอ่ะเราไปขายของกันก่อนละกันแองจี้ทำอะไรอยู่ไม่รู้ฝากตามแองจี้ด้วยนะแองจี้แอบฝากตามแองจี้ด้วยใช่ก็คือวันนี้เรามารู้จักที่เราบอกว่าเราต้องรู้จักเคลนเซอร์ที่เราถามนูนิวก่อนดีกว่าว่าเฟเวอริตตัวไหนที่สุดของเคลนเซอร์เซรามิกเคลนเซอร์ของเราพูดทุกไลฟ์ใช่พูดทุกรอบเลยค่ะเดี๋ยวก่อนเราลองพูดไหมใครจำได้บ้างใครเคยดูไลฟ์ของเราแล้วจำได้บ้างรู้หรือไม่ว่าเฟเวอริตตัวไหนที่หนูนิวรักที่สุดของSA เหรอจะบอกไม่ได้มีตัวเดียวนะคะมีจริงๆชอบทุกตัวแต่มีอีกหนึ่งตัวที่ชอบเป็นเฟเวอริตเหมือนกันเก่งมากคุณพี่คะสุดยอดคุณพี่ดูทุกไลฟ์เลยใช่ไหมคะน่ารักที่สุดอยากจะเรียนมาอยากจะเรียนเชิญมาโชว์ตัวตรงนี้นี่คือสาเหตุที่ Queen to Form เราไม่ลดราคาในคราวที่แล้วเพราะว่าหนูนิวเลือกแล้ววันนี้หนูเลือกตัวใหม่วันนี้ Queen to Form ก็ไม่ลดราคาอีกเพราะผมเลยครับเพราะว่าหนูนิวเลือกหนูนิวเลยแองจี้มาจ้ะโปรดักต์มาแล้วก็คือถ้าตราบใดก็ตามที่ยังชอบครีมทูโฟมอยู่ครีมทูโฟมก็จะยังไม่ลดราคาผมเปลี่ยนแล้วไหมครับใช่หนูนิวต้องเปลี่ยนแล้วลูกเราจะได้ไม่ลดตัวอื่นบ้างมีเรียงกันตามนี้เลยเดี๋ยวเราจะไปเราอยากได้รูปโพลารอยด์ด้วยแองจี้โอเคได้เลยแองจี้ตัดไปปริ้นสดจริงๆก็คือปริ้นหนึ่งหนึ่งสองแล้วมาแองจี้เดินไปถึงประตูเลยตอนนี้งั้นเรามาที่ตัวแรกก่อนเลยตัวที่เมื่อกี้คุณพี่บอกว่าหนูนิวชอบมากต
ัวไหนนะ SA ครับนี่มองจากข้างหลังยังรู้เลยครับใช่นี่เห็นขวด SA เปล่าเดี๋ยวสีไทยกันเลยสีเปนะสีเปนี่คือแบบหยิบขวดไปแล้วก็เทียบตอนซื้อเลยเฮ้ยต้องสีดีเลย SA ตัวนี้ดียังไงคะพี่เอถึงแม้ทุกคนจะฟังแล้วก็จะต้องให้ฟังอีกฟังต่อไปเรื่อยๆตัวนี้เน้นเรื่องของผิวหยาบกร้านไม่เรียบเนียนครับก็คือถ้าใครที่แบบอยากจะผิวเรียบเนียนรูปแล้วไม่มีสะดุดนี่ดูหน้าขาวเป็นตัวอย่างสังเกตได้เลยถ้ารูปแล้วไม่มีสะดุดต้องใช้ชิ้นนี้เลยเรียบมากกริบมากลูกเช่นพวกซาลิซิลิกนะครับที่แบบช่วยเรื่องของการพลาสเตลผิวแบบอ่อนโยนตัวนี้นะครับแล้วก็ยังมีเนซินาไมด์ช่วยทำให้ลดการอักเสบระคายเคืองต่างๆแล้วก็มีเซรามาย1362มาการผิวแข็งแรงด้วยหลักๆเลยก็คือนี่แหละได้เรื่องของผิวเรียบเนียนรูปแล้วก็ไม่สะดุดต้องใช้ SA Smoothing Cleanser ผมว่าพี่กดเอฟเฟคเขาก็เก่งนะครับเขากดไม่ซ้ำเลยในระหว่างที่พี่เอพูดเมื่อกี้ลองแบบอยู่ๆนูนี่ลองพูดอะไรขึ้นมาเขาก็กดได้เหรอครับเดี๋ยวลองดูเนี่ยนั่งๆพูดไปแต่เขาก็วันนี้สวยจังไอ้โอ้ย SA ใช้ดีเนาะครับใช่ไหมเก่งหนูดูหนูรู้อย่ามาล้อเล่นกับแองจี้ที่กดเอฟเฟคของพี่เขาคือมือหนึ่งเขาแค่อยากทำงานนะพี่คนเอฟเฟคคนนี้ใช่เขาไม่โฟกัสอย่างอื่นเลยเขาจะกดอย่างเดียวอ่าไหนเรามารีวิวหน่อยเสียงรีวิวจากผู้ใช้จริงบิวตี้บล็อกเกอร์ของเรานะคะบิวตี้จริงๆใช่ครับเป็นยังไงบ้างลูกทุกรอบเลยเมื่อกี้พี่อธิบายไปหมดแล้วครับเหมาะกับผิวที่ไม่ใช้คำว่าหยาบกร้านเขาทำให้เราผิวเรียบเนียนขึ้นถูกผิวหยาบกร้านไม่คือบางคนก็คือเรียบอยู่แล้วก็สามารถแต่ไม่สมูทใช่หรือคนที่เรียบอยู่แล้วอย่างหนูนิวก็ใช้ไปเรื่อยๆก็จะได้ผิวกลาสสกินรู้สึกว่าใช้แล้วสิวไม่ค่อยขึ้นเลยนะคะตัวนี้รู้สึกว่าผิวหน้าเนียนขึ้นจริงๆเนียนไหมคะดีมากจริงๆหรอน่ะมีสิวได้หรอมีสิวได้หรอมีสิครับใครก็ต้องมีสิวผมก็มีแต่เนียนอยู่เพราะว่าแต่คือช่วงนี้ก็อาจจะมีแบบไม่ค่อยมีเพราะว่าเราใช้เซรีครับลูกหลักยืนหนึ่งในดวงใจของพี่แล้วไงต่อนะนอกจากเรียบเนียนแล้วเรายังปกติเราตัวนี้ก็คือมีกลิ่นไหมกลิ่นไม่มีค่ะกลิ่นไม่มีซึ่งเป็นเรื่องดีนะครับแล้วก็ผมใช้กับตัวด้วยใช้กับผิวกายด้วยรอบที่แล้วเขามีทริคของเขาใช่ไหมทริคเล็กๆอ๋อใช่ให้เล่าอีกดีกว่าเผื่อบางคนยังไม่ได้ฟังยังใช้อยู่ครับใช้ทุกวันเลยก็คือบีบสบู่ที่มีกลิ่นครับแล้วก็ผสมกับอันนี้เลยก็ถูแล้วก็ถูตัวเลยใช่เพราะว่าน้องไม่มีกลิ่นเลยต้องไปผสมกับสบู่ใช่อยากได้บางวันก็อยากได้ความหอมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเป็นผสมได้ทริปเล็กๆจากหนูนิวนะคะไปใช้ตามกันได้นะคะก็จะได้หมดทั้ง SA แล้วก็หมดทั้งสบู่ด้วยจะได้เปลืองเลยจะได้เปลืองขึ้นนิดนึงได้แลกมากับการที่เรามีผิวที่สวยขึ้นใช่หัวจรดเท้าทั้งตัวผิวเรียบเนียนแล้วก็ไปที่ตัวต่อไปเลยค่ะพี่เอตัวโฟมมิ่งของเราอ่ะตัวไหนเอ่ยนูนี่โฟมมิ่งโฟมมิ่งเขียวมิ้นครับโฟมนี่อ่านะตัวนี้อันนี้อาจจะที่อาจจะไม่ค่อยนูนี่อาจจะไม่ได้ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ใช่เพราะว่าผิวอาจจะไม่ได้ตรงกับไม่ได้ตรงกับนี้เท่าไหร่เพราะว่าตัวนี้จริงๆแล้วก็จะเหมาะกับคนที่แบบผิวค่อนข้างมันผิวมันแบบมันเยอะๆหน่อยนึงหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ใช้ยาสิวด้วยนะครับเพราะจริงสูตรนี้มันก็จะมีการทดลองของเซรีเนี่ยที่เราทำการทดสอบทางการแพทย์ว่าสามารถใช้คู่กับยาสิวได้ปกติชิ้นนี้ก็จะอาจจะแบบขายดีทั้งฝั่งของโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้มีคุณหมอที่เขาสั่งจ่ายโปรดักต์ของเราตัวนี้คู่กับยาสิวด้วยครับก็เป็นสูตรที่บางคนอาจจะเคยใช้ยาสิวอย่างเช่นกลุ่มที่แบบว่าบางทีทาหน้าไปแล้วแบบยิบกัดหน้าหน่อยเนี่ยมันจะมีพวกยาสิวบางตัวนี้ก็คือสามารถใช้คู่กับยาสิวเหล่านั้นได้เลยนะครับเพราะว่าสูตรน้องเขาอ่อนโยนแต่ก็ยังลดความมันได้ด้วยแต่เนื่องจากชอบละสิชอบละสิมีแก้งๆหูนึงฟังอยู่คือตอนนี้หนูดิวอ่ะแบบหูนึงฟังพีเอหูนึงฟังหูนึงฟังเอฟเฟกต์ด้วยหูนี้ฟังเอฟเฟกต์หูนี้ฟังพีเอแล้วก็คืออย่างที่บอกว่าหนูนี่อาจจะไม่แบบปัญหาผิวอาจจะไม่ได้ตรงอันนี้แต่ตอนถ่ายเขาได้ลองใช้แล้วจริงๆตอนถ่าย
ตอนถ่ายวิดีโอกับเรานุ่นนิวได้ใช้ทุกตัวเลยใช่ทุกตัวเลยนุ่นนิวเล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนใช้นี้เป็นยังไงบ้างเท็กซ์เจอร์เป็นยังไงเขาเหมาะกับคนที่ผิวมันนะครับแต่ว่าใช่ปกติผมอาจจะไม่ได้ผิวมันเท่าไหร่ครับผิวค่อนข้างไปทางแห้งด้วยซ้ำซึ่งถ้าค่อนข้างไปทางแห้งเนี่ยจะเป็นตัวนี้ครับเป็นตัวแห้งแล้วก็กับ SA ใช่ตัวนี้เลยอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่วันถ่ายใช้แล้วเรียบร้อยใช้ทุกตัวเลยดีจริงๆครับเพราะอะไรเขาเพราะสะอาดแล้วตอนหลังเรารู้สึกแบบเอียดตึงอะไรไม่เอียดครับเขาลดหน้ามันก็จริงแต่ว่าใช้แล้วหน้าไม่เอียดครับใช่หน้ายังเรียกว่านุ่มนุ่มอยู่ครับขอพันเวลาเนื่องจากแองจี้เราไปเอารูปมาแล้วเราก็จะมาอวดหน่อยเผื่อปริ้นสดออเดอร์แรกของเราจะยังแบบแต่คิดว่าหมดแล้วแหละตอนนี้แต่ก็ไม่แน่เผื่อใครยังแบบขอดูต้องรอลุ้นต้องขอดูของก่อนทำน่ารักขอดูของก่อนนี่ลูกเขาน่ารักนะน่ารักต้องแบบในห้องส่งเราก็กดได้นะคะ10ออเดอร์แรกซื้อครบ 1,099 บาทนะคะเคลนเซอร์สูตรใดก็ได้ไซส์ใดก็ได้นะคะกดซื้อเลยแล้วก็อย่าลืมแคปหน้าจอที่เห็นหมายเลขคำสั่งซื้อพร้อมกับยอดเงินที่ชัดเจนจ่ายตังก่อนเนาะแล้วก็จ่ายด้วยคือเราจะทำอะไรก็ได้ที่สำคัญเราต้องจ่ายตังเพราะเราจะแคปมาเฉยๆไม่ได้แล้วก็ทักแชทเซราวีมานะคะจะมีใน Lazada จะมีคนตอบแชทอยู่อ่ะเซ็นโชหน่อยลูกโชว์หน่อยเอ้ยน่ารักน่ารักจริงเมื่อกี้กล้องไม่แค่ไปใช่ไหมครับอันนี้เห็นปุ๊บหูเหลือนี่เน่หน้าเบลอเลยอะครับโอ้ยหนูนิวถ้าหน้าหนูนิวเบลอพี่สองคนล่ะลูกอย่ามาอยู่ใกล้ๆเลยอย่ากลัวมากตอนนี้ลูกถ้าเธอขอบฉันเหลือเท่าหนูนิวจริงฉันโกรธนะแองจี้ตากล้องเราเลิกกันทันทีปิดหน้าน่ารักอันนี้ชอบเอาอีกปิดหน้าเป็นอย่างน่ารักเลยอ่ะเออน่ารักไหมน่ารักเนาะวันนี้เราต้องขายของแล้วนะปิดหน้าอย่างนี้ไม่นะอย่างนี้ไม่ได้นะปิดเดี๋ยวทุกคนไม่เหมือนโอเคอย่าลืมกดช็อปกันเข้ามานะคะ10ออเดอร์แรกเนาะไม่ต้องเขียนนิยายแหละซื้อแล้วเขียนเรียงความซื้อแล้วซื้ออีกใช่เราต้องเขียนเรียงความต้องเขียนนิยายอะไรแหละเราแค่อาศัยมือไวใจเร็ว10ออเดอร์แรกไปเราไปที่ตัวต่อไปตัวนี้ที่หนูนิวพูดเมื่อกี้เหมาะกับหน้าแห้งของหนูนิวก็ตัว Hydrating Cleanser เขียวอันนี้แบบเขียวแบบเขียวอ่ะเขียวใบตองเขียวมะนาวเขียวขอโทษเขียวตะโกเขียวมะนาวนะเอาใบตองก็ได้มะนาวก็ได้เขียวตะโกอ่ะป่าพี่เอตัวนี้ยังไงคะดียังไงชิ้นนี้จะเป็นชิ้นเดียวของเซราวีที่ไม่มีฟองนะบางคนจะกลัวเฮ้ยไม่มีฟองแล้วมันจะแบบเฮ้ยใช้แล้วสบายผิวหรือเปล่าเดี๋ยวรอให้บิวตี้บล็อกเกอร์รีวิวว่าอธิบายเบื้องต้นก่อนก็คือว่าสูตรที่ไม่มีฟองตัวนี้ก็คือออกแบบมาแล้วว่าสำหรับผิวที่แบบแห้งลอกเป็นขุยหรือว่าคนที่แบบผิวแห้งแล้วอาจจะแบบนอนห้องแอร์ถ้าคนชอบนอนห้องแอร์เป็นประจำอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็คือดีมากๆเลยเพราะว่าเขาจะช่วยในเรื่องของการฉันจะพูดต่อแล้วก็เฮ้ยคนที่ชอบนอนห้องแอร์เนี่ยผิวมันจะค่อนข้างแห้งใช่ไหมครับสูตรนี้ก็คือเน้นล็อกความชุ่มชื้นไว้ที่ผิวได้ดีกว่าปกติตัวนี้ก็คือดีมากๆแล้วก็จริงๆอ่ะถ้าแบบลึกๆเลยนะจริงๆสถาบันแพทย์ผิวหนังที่ประเทศสหรัฐอเมริการับรองด้วยว่าคนที่แบบพื้นภูมิแพ้ผิวหนังหรือว่าคนที่มีปัญหาโรคผิวหนังต่างๆใช้ได้ด้วยนะคือเราเรียกว่าอ่อนโยนจริงๆนะครับเด็กน้อยก็ใช้ได้นะเด็กก็ใช้ได้เด็กน้อยใช้ได้2เดือนใช้ได้อะไรเด็กน้อยของพี่เด็กน้อยเด็กน้อย3ขวบของพี่รีวิวหน่อยรีวิวหน่อยน้องเขียวรีวิวแบบเด็ก3ขวบให้พี่หน่อยเด็ก3ขวบนะครับรีวิวแบบเด็กน้อยให้ดีจริงๆเชิญเหมาะกับเนี่ยจะเป็นเนื้อเจลค่ะไม่มีฟองก็เหมาะกับคนที่ผิวแห้งแล้วก็เยอะแบบวางก็ใช้ได้ค่ะใช้ได้ทุกคนเลยคนที่ใช้ยาแบบผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้เหมือนกันใช้แล้วชุ่มชื้นมากๆผมเป็นอะไรเนี่ย
บางทีพี่ก็สงสารที่พี่ให้นุ้ยทำอะไรแบบนี้พี่ขอโทษนะลูกพี่ขอโทษนะลูกหนูหลังพี่สนัดก่อนเอ็นดูเขาจะผิวชุ่มชื้นครับจะชุ่มชื้นขึ้นจะไม่แห้งครับตัวนี้นุ้ยก็เคยใช้เคยครับที่บ้านมีเต็มเลยครับมีทุกสูตรแล้วลูกแต่ตอนนี้ติดใจ SA อันนี้เลยยังอยู่ในตู้ครับได้เดี๋ยวไปอีกเราไปที่ตัวต่อไปตัวนี้ก็ค่อนข้างห่างไกลเพราะหน้าเขาใส่กิ่งเขาอาจจะไม่ต้องใช้แต่ก็มันก็ค่อนข้างดีเราเลยอย่างตะลาวไม่ใช่เอ้ยใช่ไหมเอ้ยใช่ถูกเบรมิชอุ้ยเบรมิชเก่งมากสมมงสมมงเบรนออฟพี่เอตัวนี้เบรมิชแล้วใช่ยังไงสมมงสำหรับเบรมิชเนี่ยก็จะเหมาะสำหรับผิวที่มันมากมากมันแบบสุดๆเลยเพราะว่าเขามีส่วนผสมของซาเลซิลิก 2% นะครับแล้วก็มีตัวเฮกโตไลท์เคลย์ด้วยเอาไว้ดูดซับความมันส่วนเกินเนาะสมมติถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาเรื่องของผิวมันเป็นสิวนะครับไม่ว่าจะเป็นสิวอุดตันสิวอักเสบอะไรเงี้ยได้หมดเลยตัวนี้ก็เหมาะที่จะดูแลปัญหาผิวมันเป็นสิวยังไงสิครับยังไงสิบิวตี้บล็อกเกอร์คือฟังซาวด์เอฟเฟคอยู่ตอนเนี้ยลูกหนูลูกหนูก็คือเหมือนเด็กนั่งอ่ะนั่งเสียงเพราะว่าขวดเซราวีก็เย็นคือวันนี้ขวดแล้วก็กินข้าวเหนียวมาด้วยอุ้ยหน้าเย็นๆแล้วเออหลับแล้วโอ้พร้อมหน้าลูกอยากจะแบบตบตุดเนาะป่ะทานอนตัวนี้ก็ดีค่ะสำหรับคนที่อันนี้จะเป็นเรื่องสิวใช่ไหมครับเมื่อกี้พี่นะผิวเรียบเนียนอันนี้เรื่องหน้ามันหน้ามันอันนี้เป็นสิวครับใช่บอกนี่เป็นสิวใช้ได้เลยเขาจะคุมความมันด้วยใช่มีเขียนอยู่ข้างหน้าไหมครับว่านี่ oil absorbing technology ครับคอยที่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 อีกทีนึงจะเหมือนเดิมไหมโอเคแล้วไม่กล้าพูดแล้วไปดีกว่าครับอันไหน oil oil absorbing technology เดี๋ยวถ้าพี่ขาดผู้ประกาศนะคนภาคลงเสียงเดี๋ยวพี่รอบหน้าให้ภาคสิเดี๋ยวให้ภาคเดี๋ยวมีแอดนะเดี๋ยวมีแอดของเซรุวีให้ภาคเดี๋ยวให้รีวิวภาคซื้อเลยเซรุวีชอบขอซาวนี้ด้วยนะอะไรนะขออีกทีซีออยอะไรออย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 น้องออยออยและต่อไปนี้นะคะก็คือตัวนี้ก็คือเป็นเบมิดออยเบมิดออยน้องออย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 โอเคผ่านไปสงสารลูกโอเคเรามาที่อีกตัวหนึ่งนี่คือเฟเวอริตของนูนิวเลยก็พอนูนิวบอกว่าเป็นเฟเวอริตปุ๊บไม่เคยก็คือไม่เคยลดอีกเลยไม่ลดแล้วลดจริงคือเหงื่อกันน้ำหรือว่าไปเล่นน้ำทะเลแล้วแบบใช้กันแดดที่แบบกันน้ำได้เยอะๆตัวนี้คือเช็ดทำความสะอาดเรื่องของคราบกันแดดได้ดีมากๆเมคอัพด้วยคราบกันแดดด้วยทุกสิ่งดีมากวิธีใช้มี2แบบเราต้องให้บิวตี้บล็อกเกอร์แนะนำอีกแล้วเขาคือตัวจริงเขารู้ให้เขาบอกมีแบบธรรมดากับแบบสเปเชียลแอดวานซ์นะครับถ้าแบบธรรมดาก็แบบธรรมดาก็คือผสมน้ำใช่ไหมซึ่งคนทั่วไปจะใช้แบบและใช่ครับหลายๆคนจะชอบใช้แบบโฟมตอนโฟมล้างหน้าตอนที่หน้าเปียกแล้วซึ่งก็ใช้ได้ครับแต่ถ้าแบบadvance เลยก็จะคือตอนที่หน้าแห้งเนี่ยหน้าแบบนี้เลยครับกลับบ้านไปผมก็อย่างนี้เลยบีบๆแล้วก็ถูๆแล้วก็ถูเลยนุ่นๆใช่ซึ่งตอนถูๆไปเราก็จะเห็นเลยว่าเอ้ยมันมีพวกคราบเมคอัพหลุดออกมานะถ้าเราเห็นว่าเมคอัพหลุดออกมาแล้วปุ๊บเราก็อาจจะผสมน้ําแตะเข้าไปนิดนึงผสมเข้าไปก็จะเป็นโฟมล้างหน้าก็เลยเป็นชื่อจะเป็นที่มาของชื่อครีมทูโฟมนะครับเพราะว่าตอนแรกเป็นเนื้อครีมนวดไปบนหน้าใช่ไหมพอโดนน้ำผสมปุ๊บกลายเป็นโฟมเลยครับก็เป็นครีมทูโฟมนะครับซึ่งไม่เคยลดราคาอีกเลยชอบยังไงตัวนี้คือชอบมากที่หนึ่งในใจนูนิวที่บ้านผมยังมีเต็มเลยครับใช่แต่ยังไม่มีหลอดเล็กใช่ไหมลูกหลอดอันเล็กยังไม่มีครับไม่เคยใช้พกพาด้วยมีแต่ขวดเท่านี้ครับมีเยอะเพราะว่าขโมยไปครับเดี๋ยวพี่เอาหลอดเล็กให้ลองใช้เพราะหนูยังไม่เคยเห็นหลอดเล็กเลยใช่ไหมยังไม่เคยเห็นเลยพี่เอาไปให้เอาเวลาพกพาขึ้นเครื่องได้เราต้องเหมือนแบบ
ไปหลากหลายที่เราเติบโตกันบนรถอะเนาะก็เข้าใจได้เฮ้ยเราจะล้างหน้ากันบนรถเลยหรอแวะได้นะซื้อน้ำแล้วก็นวดๆแล้วก็ล้างเลยเพราะว่าครีมทูโฟมเราไปได้ทุกที่จัดไปเผื่อหนูอยากกลับบ้านถึงนอนเลยอย่างเงี้ยล้างบนรถเลยวันนี้ลองเลยดีกว่าฝากถ่ายฝากถ่ายสตอรี่ด้วยพี่อยากดูว่าล้างหน้าบนรถของหนูนิวจะเป็นยังไงถ้าลงขึ้นเนินตอนพ่นน้ำมาพอดีทำไงอย่างครับสะอาดเลยล้างทั้งตัวไม่ใช่แค่หน้าก็คือตัวนี้เรียกว่าเป็นเฟเวอริตหนูนิวนะคะคือถ้าวันนี้ยังไม่ลดแต่ถ้าเราเจอลดเมื่อไหร่ลองรีบกดไว้เลยไม่รู้จะพูดทำไมแต่ก็บอกไว้ก่อนตัวสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ความบันเทิงกันแล้วค่ะเรามาที่ตัวสุดท้ายกันดีกว่าอันนี้น้องใหม่ของเราเลยก็คือเซรวีไมเซล่าสูตรนี้ก็คือเน้นความแอดวานซ์มากขึ้นในการเช็ดทำความสะอาดพวกเครื่องสำอางนะครับก็มีเทคโนโลยีไกลโคโพล็อกซอมเมอร์ตัวนี้จะเช็ดพวกอันเน้นความอ่อนโยนกับเทคโนโลยีเลยนะคะไกลโคโพล็อกซอมเมอร์ได้ไหมได้ไหมอยู่ไหนนะครับเอาละขอสำเนียงไกลโคอะไรนะครับไกลโคโพล็อกซอมเมอร์ไกลโคโพล็อกซอมเมอร์ได้เห็นไหมแล้วระดับมันคืออะไรอย่างครับจริงๆมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดซึ่งอันนี้เน้นการเช็ดทำความสะอาดที่สะอาดหมดจดแต่ยังคงความอ่อนโยนกับผิวรอบดวงตาฉะนั้นถ้าเกิดว่าเฮ้ยเราต้องแบบทำอะไรกับเช็ดทำความสะอาดเกี่ยวกับรอบดวงตาบ่อยๆเป็นประจำเราก็ควรใช้สูตรนี้เพราะว่าจริงๆผิวรอบดวงตาเราอ่อนบางมากๆเลยนะครับสมมติถ้าเกิดว่าเราทำอะไรแรงๆมันจะมีความเสี่ยงเกิดร่องริ้วรอยได้ง่ายฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่อยากเกิดริ้วรอยรอบดวงตาเร็วเราควรใช้ผลิตภัณฑ์รอบดวงตาที่อ่อนโยนหรือว่าเขาออกแบบมาแล้วว่าสำหรับผิวรอบดวงตาโดยเฉพาะก็คือสูตรนี้ไม่ก็คือต้องเป็นสูตรนี้เลยเพราะว่านอกจากจะมีไกลโคโพล็อกซอมเมอร์แล้วยังมีเซรามาย136คิซองด้วยฉะนั้นเราเรียกว่าทำความสะอาดไปพร้อมกับบำรุงผิวรอบดวงตาไปในเวลาเดียวกันเลยก็คือใช้แล้วนุ่มอยู่บิวตี้บล็อกเกอร์จากประสบการณ์ที่เคยใช้ใช้แล้วหน้าไม่แห้งครับชมชอบตรงนี้พอบีบปุ๊บบีบเปิดฝาบีบเช็ดถ้าใช้แบบบางอันหมายถึงว่าตัวไมเซล่าวอเตอร์บางยี่ห้อใช้เช็ดปุ๊บใช้เช็ดปุ๊บหน้าอาจจะรู้สึกว่ามันจะมีความแห้งตึงๆมันจะตึงใช่แต่ว่าตัวนี้ใช้แล้วบอกเลยครับว่ายังลื่นอยู่ก็คือไม่ตึงไม่เอียดผิวใช่ครับซึ่งดีมากเลยครับหลังจากเซ็ตเสร็จเพราะจริงๆรอบที่แล้วเรามีการทาพิสูจน์กันด้วยรอบนี้เลยไม่ได้ให้ทาพิสูจน์แล้วนะครับก็คือรอบที่แล้วเรามีทาพิสูจน์กันด้วยว่าเอ้ยเช็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะเช็ดเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยฝั่งไหนตึงฝั่งไหนไม่ตึงซึ่งคราวนั้นคือแบบชัดมากดูนิ้วทายถูกชัดมากเลยว่าสั่งของเซรั่มก็คือมีความนุ่มความชุ่มชื้นผิวอยู่แต่ถ้าเป็นแบรนด์อื่นก็คือมีความตึงผิวแล้วก็ไม่สบายผิวโอเคสะอาดความสะอาดอาจจะได้ใกล้เคียงกันแต่ว่าเรื่องของความตึงผิวของเซรั่มก็คือชนะเลยว่าไม่ตึงผิวนุ่มผิวแน่นอนชุ่มชื้นนะครับอ่อนโยนด้วยแล้วก็แอบเสริมนิดนึงก็คือพอเช็ดรอบดวงตาจริงๆอะอย่างผู้หญิงอย่างเงี้ยเรามาสคาร่าถ้าไม่ได้วอเตอร์พรูฟแบบจัดๆมากอะอันเนี้ยตั้งใจฟังพี่แหละหนูนี่ต้องมีเทคนิคใช่ไหมแปะไว้แป๊บนึงแล้วก็ค่อยลูดออกอย่างนี้แล้วก็ไม่แสบตาแน่นอนแต่ถ้าอะไรที่มันเป็นวอเตอร์พรูฟมากๆเราก็แนะนำให้ใช้อันที่เป็น two face สำหรับรอบดวงตาที่วอเตอร์พรูฟใช่ครับนี่กลับไปต้องล้างหน้าดีๆนะหน้าฉ่ำทุกคนเลยอะครับแล้วก็อย่าลืมวันนี้เรามีโปรก็คือเข้าไปกดช็อปได้เลยที่ Lazada แล้วก็เรามี10ออเดอร์แรกนะคะนี่10ออเดอร์แรกได้รูปโพลารอยด์พร้อมลายเซ็นของหนูนิ่งไปเลยซื้อ 6,099 บาทใช้เซรั่มเคลนเซอร์สูตรใดก็ได้นะคะใน Lazada เนาะแล้วก็แคปจ่ายเงินก่อนแคปหน้าจอพอเห็นหมายเลขคำสั่งซื้อพร้อมยอดเงินที่ชัดเจนแล้วก็ทักแชทของเซรั่มมาใน Lazada นะคะได้ไปเลยน่ารักจริงๆเรามี10ออเดอร์แรกเรามีอีก10รูปเฮ้ยๆๆ
อ๋อไม่เก่งแมวเมื่อกี้นะโอ้เมื่อกี้ผมแค่เปิดออกมาแล้วเป็นแมวเหรอนู่นอ๋อเอาใหม่อีกทีสิขอเซฟภาพไปได้ยังไงอ่ะเซฟภาพไปได้ยังไงเอาใหม่ขออีกทีนี่ดูซิจะกดตรงไหมหนึ่งเฮ้ยเอาจริงแองจี้เอฟเฟกต์เราไม่ธรรมดานะแสดงว่าเขาไม่ธรรมดาอ่ะก็รีบไปช็อปกันได้นะคะ10ออเดอร์แรกเท่านั้นอ่ะหมดช่วงเวลาอันน่าตื่นเต้นโอ้ช่วงเวลานะแบบเราต้องเราหลังจากที่เราขายของให้ความรู้ให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนแล้วเรามาช่วงเวลาแห่งความบันเทิงกันแล้วสบายสบายแล้วหนูนิวชิลแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาถามตอบนะคะพอเรามีผู้โชคดีจากทางที่เล่นร่วมสนุกกับเรามา20คนมานั่งกับเราอยู่ในสตูนะคะแล้วเขาก็เขียนคำถามก่อนเข้ามาเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะมาถามกันเดี๋ยวเราจะให้หนูนิวจับฉลากรบกวนพี่เอ๊รับจากแองจี้ให้หน่อยครับมาเดี๋ยวเราจะมาจับทีละคำถามโหลอาจจะดูเหมือนโหลยาดองนิดหน่อยเหมือนกระปุกคุกกี้เลยอ่ะครับหิวแล้วลูกหิวอิ่มแล้วคือหิวอิ่มข้าวเหนียวแต่แล้วก็เลยรู้เลยว่าแต่อันนี้หิวคุกกี้อันนี้โหลยาดองแต่ละไม่สวยเลยเอาใหม่เฮ้ยมันโหลคุกกี้เลยดูลูกเอาซะเขินเลยอ่ะเรามาจับในโหลคุกกี้กันเดี๋ยวเราจะมานั่งตอบทีละคำเดี๋ยวพี่อ่านให้แล้วหนูนิวก็ตอบอ่ะควักไปในโหลคุกกี้ลูกไม่ใช่โหลยาดองดีนะฉันไม่เผื่อพูดว่าเป็นโหลอะไรมีโหลอย่างอื่นดีแล้วมีโหลในที่มาเดี๋ยวพี่อ่านโหลอะไรดีพี่เอมีโหลอะไรชอบมากไม่ปิดอย่างนี้ปิดอย่างนี้ทำเป็นอย่างนี้ผมก็งงสีว่าเขา is is หรือ on hereอ่ะเรามีคำตอบในใจแล้วแหละตอบหน่อยว่าเราทำอะไรเมื่อเช้าไม่เจอค่ะอืมวันนี้เรามาเดินสายขึ้นจานนี่ไม่เจอเฮียก็เลยไม่อ้อนค่ะก็เลยอีสอีสเหรอลูกไม่อีสไม่อีสด้วยอ๋ออืมๆก็ได้พวกเราก็จับตาดูเขาทั้งฝีก้าวนะเขาเขินเขานะก็คือเมื่อเช้าตื่นมาก็คือไม่อีสไม่อ้อนเฮียเพราะไม่เจอแต่อ้อนเฮียในเอ็กซ์โอเคเนาะผมว่าเลยนะเงี้ยวร้องพร้อมไหมใช่ครับร้องพร้อมไหมเขาตอบว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันไปคำถามต่อไปเลยดีกว่าอามาจริงด้วยคนอื่นเขาพักห้องอ๋อใช่ครับพักแบบปกติอุ๊ยอันนี้ทูหนูนิวช่วยสปอยคุณหนูพิมมี่ก่อนคนไหนเอ่ยเอ้ยทางนี้ช่วยสปอยคอนเซปต์คอนหนูนิวให้หน่อยคร่านี่อ่ะตรงเป๊ะเลยนะสวยน่ารักหล่อจะประกาศเร็วๆนี้คือพรุ่งนี้ไหมคะPS กลับไปพักผ่อนเยอะๆนะเดี๋ยวนี้คือพรุ่งนี้ไหมคะสปอยก่อนครับสปอยได้หรือเปล่าคอนเซ็ปต์สปอยได้ไหมหรอครับจริงๆผมรู้แล้วแหละว่าทำอะไรแต่ว่ายังไม่บอกดีกว่าส่วนแรงมากเขารอกดอยู่เพื่อพี่เขารออยู่เหมือนแบบซ้ำเติมเขารู้อยู่แล้วว่าเขารู้อยู่แล้วว่าไม่สปอยแน่นอนเลยอ่ะยังสปอยไม่ได้ครับแต่ว่าสวยน่ารักหล่อมีทุกอย่างอยู่แล้วเนี่ยนะเอ้ยใช่เพราะว่าคอนหนึ่งตั้งนานเราจะมาลูกเดียวไม่ได้ใช่ใช่แค่มาแค่ชั่วโมงหนึ่งเขาก็มาครบหมดเลยนะสวยน่ารักวันนี้เรายังไม่เจอเวอร์ชันเฮียนิวเลยนะเอาหน่อยอ่ะเดี๋ยวก่อนยังไม่มาเดี๋ยวรอก่อนเออเฮียไม่อยู่อะไรนะวันนี้เฮียนิวไม่อยู่ครับเฮียไปเที่ยวครับเหรอเฮียนิวไปเที่ยวไหนอ่ะเฮียนิวน่าจะหนีไปนอนพักครับเพราะว่าอิ่มเขาเหนียวยังอิ่มเขาเหนียวอยู่ชอบอ่ะเดี๋ยวไปปลุกเฮียนิวให้ตื่นแล้วเดี๋ยวพามานะคะโอเคก็คือยังประกาศเร็วๆนี้ไหมหรือว่าต้องเปิดไพ่ดูแล้วก็เร็วแค่ไหนเร็วๆนี้คือเร็วแค่ไหนให้พี่เน็ตเปิดไพ่หรือเปล่าพี่เน็ตพี่มาไลฟ์พี่ไลฟ์กับพี่เน็ตมาแล้วพี่เน็ตก็บอกว่า
ผมเปิดไพ่ดูเลิกเวลาจะประกาศอะไรทุกคนก็เลยว่าอ๋อเวลาประกาศดึกๆก็คือพอพี่เน็ตเปิดให้ดูเลิกตอนนั้นถ้าเปิดได้ตีสองทำไงอะครับหนูก็ต้องตื่นมาโพสลูกตีสองตั้งนาฬิกาปลุกประกาศวันไหนประกาศเร็วๆนี้ไม่ใช่พี่ไม่ใช่พรุ่งนี้ค่ะเร็วๆนี้ก็มารืนนี้เร็วไปไหมครับก็คือถ้าไม่ใช่พรุ่งนี้ก็มารืนนี้ยังครับเว้นไปอีกสักแป๊บนึงแต่ไม่นานสัปดาห์หน้ารอพี่เน็ตไม่รอพี่เน็ตเปิดไพ่ก่อนเดี๋ยวพี่เน็ตมาเปิดไพ่ให้ก็โอเคก็กลับไปพักผ่อนเยอะๆตามนี้ไปที่คำถามต่อไปนี่ละกันนะครับมีอันที่พับประหลาดๆอีกแล้วนี่เฮ้ยสรุปเป็นเทคนิคนะคือถ้าพับประหลาดๆปุ๊บจะได้รับการเลือกขึ้นมาขอโฆษณาใช่เดี๋ยวเราก่อนที่จะจานใบนี้ขอขั้นโฆษณาแป๊บหนึ่งแองจี้ฟอกบอกว่าออเดอร์อีก1จะครบ10แล้วนะคะเฮ้ยใครจะเป็นคนที่10นั้นรีบกดเลยนะคะซื้อครบ1,099บาทนะคะคลีนเซอร์ไซส์ไหนก็ได้นะคะสูตรไหนก็ได้ให้ครบ1,099บาทแล้วก็อย่าลืมกดจ่ายเงินห้ามซื้อดอกแบบไว้ในตะกร้าเฉยๆไม่ได้ต้องจ่ายเงินด้วยแล้วทักมาในแชทเซราวีใน Lazada นะคะผมไปชิงกดดีกว่าใช่หนูนิวบอกนะบอกพี่เลี้ยงให้กดเลย1ใบได้เป็นของหนูนิวเอาฝากเฮียพี่น่าจะเห็นหน้าผมจนเบื่อแล้วอุ๊ยเดี๋ยวอันนี้เป็นประโยคบอกเล่าหรือประโยคขิงโอเคเรามาที่ใบต่อไปเขาถามว่าทูนูนิวจากคุณหมามีนานาคนไหนเอ่ยหมามีนานานี่ไงทริคเขานั่งข้างกันเลยเขานัดกันมาอย่างนี้อย่างนี้นี่เองนัดกันพาแปลกหรือเปล่าเขาถามว่าวันนี้น้องนิวทานอะไรบ้างช่วยบอกเมนูเป็นทำนองเพลงขึ้นใจหน่อยครับโอ้โหอย่าว่าแต่นิวเลยพี่ก็ยากยากเนี่ยลองสิข้าวเหนียวเยอะซะด้วยสิครับไปนะเริ่มจากเนื้อเลยดูเนื้อเลยครับเพราะเปลี่ยนคำเริ่มจากบูโกกิอีบูโกกิมาครับอันนั้นน่ะในเซเว่นครับเริ่มจากบูโกกิต่อดูให้แซนด์วิชแฮมชีสแล้วก็บูโกกิอีกชิ้นแล้วก็กินเกี๊ยวทอดฮอกล้วยจิ้มนมคนอร่อยเกี๊ยวทอดหอกไม่ใช่โรตีหรอมันเป็นเกี๊ยวเป็นแป้งเกี๊ยวเกี๊ยวทอดเป็นเกี๊ยวทอดหอกหอกกล้วยหอกกล้วยเป็นหอกกล้วยเกี๊ยวทอดหอกกล้วยผมไปกินที่ลิโดมาครับน่าจะเหมือนโรตีแต่เปลี่ยนจากแป้งโรตีเป็นแป้งเกี๊ยวเลยเหมือนเกี๊ยวทอดที่แบบใส่ในพวกก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าอันนี้เป็นแบบห่อกล้วยข้างในครับเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้ร้านนั้นก็คือโซเอาแล้วเราจะต้องทำไงดีเราต้องรีบไปซื้อกินต้องรีบไปซื้อก่อนใช่รีวิวยังไม่หมดเลยครับยังไม่หมดไปต่อลูกยังไม่หมดไปต่อลูกกินเยอะเหมือนกันลูกอร่อยนี่คือถึงมื้อกลางวันยังอันนี้มื้อกลางวันแล้วมื้อกลางวันแล้วป่ะอร่อยแล้วก็ต่อด้วยสะโพกไก่ทอดแล้วก็ปลาทอดกุ้งทอดหัวใจเท้าดอกข้าวเหนียวข้าวคุกมันปูหอมสลายครับแล้วก็กินคนเดียวเหรอก็เหมือนมีคนอุทานมาว่าอู้นี่กินคนเดียวเหรออย่างนี้คนนั้นอุทานออกเหมือนเขาเลยรออยู่แล้วเขาฟังแล้วเขาก็อู้กินคนเดียวแล้วนี่อย่างเงี้ยขอบคุณที่พูดแทนก็คือพี่เอ๊ก็กำลังอึ้งอยู่หึไม่กินคนเดียวจริงๆคนเดียวใน1วันเหรอลูกบุโกกิอันนั้นถึงกล้วยถึงเกี๊ยวห่อกล้วยกินคนเดียวครับแต่ว่าไก่กุ้งปลาข้าวเหนียวข้าวอันนั้นกินด้วยกันอ๋อโอเคเมื่อกี้ที่นั่งกินด้วยกันเลยอ้าวเพื่อนไม่หลับด้วยแหละเพื่อนไม่หลับโอเคก็ได้1วันเดี๋ยวหลังจากนี้จะไปกินต่อไหมลูก
ขอคิดดูก่อนไม่หยุดด้วยมีเอแคร์ด้วยเมื่อกี้ในแคร์แล้วไปพากินท็อฟฟี่เค้กด้วยเมื่อกี้โอ้ตายแล้วดูโอ้ยเยอะวัยกำลังโตเนาะอะไรกำลังกินกำลังนอนกินเข้าไปลูกไปคำถามต่อไปเอ็นดูหนึ่งกินคนเดียวจริงหรอไม่หมดครับถ้าเมื่อกี้กินเข้าไปหมดนี่ตัวน่าจะแตกแล้วนะครับจากชื่อก็คือโจลจูนโจลจูนอยู่ทางนี้บ้างแหละย้ายฝั่งบ้างโจลจูนต้องออกโจลเดี๋ยวเก่งนะน้องนิวพี่ทำตามทุกอย่างน้องนิวน้องนิวพี่จูนขอท่าน่ารักน่ารักให้กันหน่อยดะไหมดะไหมดะไหมเป็นแรงใจในการทำงานงับแล้วเขาก็ยังบอกอีกว่าน้องนิว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 อย่าขยับเยอะครับเดี๋ยวจะพลาดกระสุนรักจากเราเฮ้ยคุณพี่ลดไอ้โน่ามิวไหนยิงมาหน่อยครับโอ้หลบหลบเฮ้ยเข้าพี่เอแล้วนะพลาดอย่างแรงเลยอันไหนขอยิงยิงปิ้ว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 สลบก่อนอันไหนขอท่าน่ารักน่ารักให้พี่ตูนตูนหน่อยท่าน่ารักเหรอครับเขาไม่ต้องถามเขาน่ารักกันหรอนะอันไหนลองที่เราคิดว่าน่ารักบาดใจที่สุดตอนนี้เฮ้ยเก่งเลยอะครับอะไรดีล่ะอะไรดีล่ะเฉยเฉยแล้วครับเฉยๆก็น่ารักหรอนี่ก็ได้ดันแก้มครับเสียงเหมือนเห็ดฟางอ่ะครับตอนแรกไม่พูดอ่ะก็ไม่คิดพอพูดปุ๊บก็ไม่เป็นไรเป็นเห็ดฟางก็ยังน่ารักลูกเห็ดฟางที่แบบตาเป็นไงใหญ่ใหญ่ไม่หุบเป็นเห็ดฟางเป็นไงไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ล่ะเห็ดแชมเปี้ยนกลมๆกลมๆพอเราไอ้นี่มาอ่ะที่แบบที่มันเหมือนเดี๋ยวเราจะต้องเสิร์ช Google เห็ดฟางเหมือนข้าวแถวนกนกอะไรนะข้าวเห็ดหอมที่มีต้มยำหนูชอบชอบก้านแล้วก็มีหัวโนลูกนี่เห็ดฟางเป็นอย่างนี้นี่เนี่ยเห็ดฟางแล้วเวลาหนูทำหน้าหนูเป็นทำไมไม่ถูกสักอันเลยอ่ะเห็ดแชมเปี้ยนอ๋อเห็ดฟางอันนี้อ๋อจริงหรอฟางหรอนี่ไงฟางเนี่ยเมื่อกี้หน้าหนูก็จะเป็นอย่างนี้ลูกอ๋อยีปุ๊บตีผมชอบเห็ดเข็มทองครับอ้าวเปลี่ยนเห็ดซะงั้นแล้วไปเลือกเห็ดกันได้ยังไงก่อนเออเห็ดโอ๊ยเห็ดหูหนูขาวผมชอบเห็ดหูดำด้วยอ่ะใช่เห็ดนางฟ้าก็อร่อยหนูอย่าชอบเยอะลูกเดี๋ยวเห็ดขาดตลาดเดี๋ยวดูเดี๋ยววันรุ่งขึ้นก็คือเห็ดหูหนูหนูก็คือได้เห็ดได้กินเห็ดแน่นอนพรุ่งนี้อ่ะไปที่คำถามต่อได้ท่าหน้าหลังแล้วเนาะโอเคขอแถมอีกนะคะเฮียนิวพี่ติดใจมากทำไมเฮียนิวนอนคาข้าวเหนียวโครนอยู่เลยครับขอเฮียนิวหน่อยได้ไหมกุบกุบปลุกปลุกหน่อยปลุกหน่อยปลุกเฮียนิวในตัวขึ้นมาตื่นด้วยนะอ่ะยังไงสิสวัสดีครับหนีกลับไปนอนดีกว่าโอเคอ่ะไปคำถามต่อไปถ่ายไม่ทันหนอเขาลั่นว่าถ่ายไม่ทันถ่ายไม่ทันชอบหรอครับเฮียนิวเฮียนิวง่วงเงียง่วงเงียหัวนิวเฮียนิวง่วงเฮียนิวง่วงเฮียนิวโดดปลุกมาแป๊บเดียวเฮียนิวช่วง from จีนคุณพี่จีนนูนูมูจูขอวิธีทำให้หายใจสั่นเวลาเจอคนที่ชอบหน่อยค่ะ yeah. เจอนิวทีไรใจสั่นทุกทีเลยเบอร์บูนะขอบอกรักเสียงมิกกี้ได้ไหมอ่ะหายใจสั่นทำยังไงก่อนก็แบบมาแล้วหายใจสั่นทำยังไงหรอดมยาดมถือไว้เลยครับเวลาเจอหน้าผมก็สูดเข้าไปสูดยาไม่แปลกครับผมก็ดมนะผมสูดเข้าไปนี้เลยครับจากเราจะหาแต่เราใจสั่นเราจะแสบจมูกแทนครับ
ไม่ช่วยอะไรเลยครับน้าจัดใจสั่นเพราะว่าโอ้ยเราชอบใครหรอเฮียนิวกลับไปนอนแล้วตอนนี้บอกรักเสียงมิกกี้วันนี้ครับผมมิกกี้เมาส์รักนะครับจุ๊บๆนอกจากมิกกี้ทำตัวอะไรลูกผมตัวอะไรนะตัวอะไรดีล่ะครับรับเป็ดเอ้วเหรอเป็ดเออเสียงโรราไปอย่างนี้แหละครับนี่เหรอนี่บอกหลักแล้วหรอโอเคเหมือนไหมเนี่ยครับถ้าไม่เหมือนก็น่าจะตอบว่าเหมือนเนี่ยสปอยลูกทั้งนั้นเลยรู้นะเหมือนหลักน่ารักอ่ะมิกกี้ได้แล้วเนาะแล้วก็หายใจสั่นแล้วเนาะยังไม่หายเลยโอ้ตายแล้วคุณพี่ผมแพ้ข่าวยาหายแล้วเดี๋ยวเราเจอบ่อยๆเราก็จะหายมาเจอเขาบ่อยๆอาปายลูกอันต่อไปเนี่ยเราเห็นพบเจอผู้ที่แปะหงายออกด้วยเอ๊ะไม่มีแล้วไม่มีแล้วอันนี้แล้วกันครับโอ้ยพอเดี๋ยวไลฟ์หน้าก็คือแปะหงายออกกันหมดเลยนะไลฟ์หน้าคือหงายออกกันหมดเลยมีฝ้ายคนไหนเอ่ยอู้มีฝ้ายผมสีสวยมากเลยค่ะคุณมีจงปูจำฉันได้อยู่ต้องลองเป็นเพลงด้วยหรือเปล่าคะขอทานโทษนะคะจำฉันได้อยู่ใหม่คนที่เคยรักกันเพลงเกรเวอร์เดี๋ยวขอไปเรียนร้องเพลงก่อนถ้ามีโอกาสจะร้องให้ฟังนะครับรักหนูมากๆภูมิใจในตัวน้องนิวทุกวันเลยขอหนึ่งประโยคที่พอได้ฟังแล้วจะมีความสุขจนจำแบบขึ้นใจหน่อยครับเฮ้ยร้องท่านุ่มเลยร้องนะครับร้องเลยไม่เก็บค่าเลยค่าสิทธิ์พี่เนาะไม่เออร้องแล้วข้าวเหนียวจะหลุดออกมาด้วยนะครับเดี๋ยวพี่ช่วยเก็บลูกเดี๋ยวพี่ช่วยเก็บอ่ะสักหน่อยสักหน่อยเอาจริงฉันหลุนจำฉันได้อยู่ไหมคนที่เคยรักกันจำฉันได้บ้างไหมหรือวันเวลาพาเธอให้ลืมแล้วลืมหมดใจลืมแล้วใครที่เคยผูกพันหรือมีแค่ฉันที่จำขึ้นใจปรบมือค่ะเก่งมากครับขอจังเลยอ่ะโหเพคะเป็นบุญหูเป็นบุญหูหูเป็นสีทองหูเคลือบทองแล้วค่ะตอนนี้โอ้ยเอาเคลือบเพชรไปเลยอ้าวทองมากลูกรู้สึกว่าเกือบหลุดออกมาแล้วครับเมื่อกี้เป็นข้าวเหนียวหรอข้าวเหนียวหรือสะโพกไก่บุกโกกิโอ้โหตั้งแต่เช้าเลยนะเกี๊ยวหอมกล้วยมาหมดเลยเมื่อกี้อุ้ยพอมากขอบคุณครับหวังเป็นไงนะโอเคแล้วมีอยู่แล้วล่ะครับนี่น่าจะเป็นครั้งแรกเนาะที่เราได้ลองในไลฟ์นี้ละกันใช่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ลองเพราะว่าน่าจะร้องมาหลายครั้งแหละในไลฟ์เซรวีครับในไลฟ์เซรวีใช่แล้วคิดว่าไลฟ์อื่นก็ยังไม่ได้ร้องร้องยังนะมียังน่าจะยังนะครับยังเพราะว่าแต่ก่อนเพลงยังไม่ได้ร้องเลยขิงค่ะไม่ใช่ว่ามีไลฟ์แรกพูดเลยเดี๋ยวเพื่อนก็คือกดรีพอร์ตแล้วตอนนี้ไปที่ขอเป็นคำถามสุดท้ายเดี๋ยวจบแล้วเราค่อยมาอ่านต่อกันนะคะเวลาค่อนข้างจำกัดได้เลยครับอีกหนึ่งอีกหนึ่งมีคนลุ้นกันใหญ่แล้วนะว่าจะได้ของฉันหรือเปล่าเนี่ยระหว่างรอปิ้นเดี๋ยวเรามีอีกแล้วครับเละแล้วเละอีกเอ๊ะของฉันหรือเปล่านะของฉันหรือเปล่านะของฉันหรือเปล่านะใบนี้แหละครับใบนี้แล้วครับวางข้างนอกได้นี่แซนโอ้ตายแล้วมุกไม้คนไหนอุ้ยสวัสดีครับอ้าวเอามาอีกแล้ว
กาบกาบกาบอ่านดูนิวอ่านกาบโดยที่ไม่เป็นไม่ใส่จังหวะสิก็ต้องกาบเข้าใจพี่ยังว่าพี่อ่านพี่พยายามจะไม่ใส่จังหวะแต่พอมันกาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำที่ไหนไม่รู้รู้แค่ว่าเพลงขึ้นใจเพราะมากโอ้อ่ะแล้วอันนี้อยากถามว่าช่วงนี้ชอบทานเมนูอะไรมากที่สุดคะนึกว่าให้ถามว่าวันนี้กินอะไรอีกก็คือไล่ใหม่หมดเลยชอบอะไรอยู่ช่วงนี้ช่วงนี้ชอบกินอะไรหรอครับเตรียมขาดตลาดอีกแล้วนะเนี่ยอะไรนะคุยด้วยช่วงนี้ชอบกินอะไรหรอยากจังเลยอะครับช่วงนี้ข้าวเหนียวแล้วแต่วันนะครับแต่ว่าอย่าง 2-3 วันที่ผ่านมากินไม่ซ้ำเลยอะที่ลง X ไปอะครับใช่ไหมเห็นกินไม่ซ้ำเลยตอนนี้ก็ไม่ซ้ำแต่ถ้าช่วงนี้อยากกินอะไรหรอเอาอยากกินตอนนี้ที่แวบขึ้นมาในหัวเดี๋ยวกลับไปจะกินอะไรเออหรือพรุ่งนี้เช้าจะกินพรุ่งนี้เช้าจะกินอะไรพรุ่งนี้คุณผมข้าวมันไก่หรอครับข้าวมันไก่เฮ้ยอะไรตกมือด้วยอยากกินคืออยากกินพวกที่แบบเป็นกะทิอะค่ะบัวลอยข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวมะม่วงบัวบดชีฟักทองแกงบวชฟักทองแกงบวชหิวไหมนิดนึงเนาะหิวตอนนี้ก็หิวข้าวเหนียวทุเรียนเลยอยากกินแล้วอยากกินข้าวเหนียวทุเรียนเลยครับอยากกินข้าวเหนียวมะม่วงด้วยหมอนทองสักลูกหนึ่งคิดว่าละลายไม่จบแล้วตอนนี้โอเคยังไม่จบเขาบอกว่ารักหนูมากๆนะจะซัพพอร์ตน้องนิวเสมอดูแลสุขภาพนะคะรอดูข้ามฟ้านะทำไมผมกลับหัวแล้วครับกิฟต์ตอกเลือดตกหัวเลือดตกหัวเนื้อตกหัวแล้วตอนนี้โอเคกับหัวก็ไม่ได้เลยนะไม่ยอมตอนนี้กิฟต์ตอกทุกคนตั้งตรงเป๊ะนู่นได้กับหัวคุณพี่กับหัวค่ะกับหัวคุณพี่กับหัวค่ะเลือดตกหัวแล้วทุกคนหมุนกิฟต์ตอกกันใหญ่เลยอุ้ยอันนั้นเป็นนูนิวเบบี้เอ้ยนี่น่ารักอุ้ยแอนดูน่ารักวินอุ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรคิวซีกิฟต์ต้องครั้งหน้าจะต้องมีบ้างละต้องมีบ้างละโอเคเรามาถามแองจี้ค่ะจาก X มีคำถามไหมคะมีแต่เงี้ยวเงี้ยวเลยมีแต่เงี้ยวเงี้ยวเลยวายไม่ตอบหรอกไม่ตอบหรอกไม่ตอบหรอกไม่บอกหรอกเม็ดเยอะฉันชอบมากมิติใหม่แฟนคลับบอกศิลปินว่าเม็ดเยอะใครจะบอกล่ะหนูนิ้วแก้วมังกรเสียงเราดูขิงๆนิดนึงนะบอกหรอกมีอะไรอีกแองจี้เราต้องรอเสร็จแล้วโนแนวอะไรนะแนวลิ้นพันกันไปแต่วันนี้อ๋อเมื่อกี้อะไรนะครับเซ็ตเช็ดเช็ดออยมีอีกไหมวันนี้เหมือนเด็กเลยจริงป้าแองอุ้ยเขามีแต่คำชมน้องเป็นอะไรที่เวลาไลฟ์กับหนูนิวต่อให้เราจะเปลี่ยนแฮชแท็กกี่ร้อยแฮชแท็กทุกคนก็จะตามไปชมแฮชแท็กทุกแฮชแท็กของเราจริงเรามีแฮชแท็กเยอะมากเลยนะจริงเอาเสียงแมวอีกทีนึงเหรอครับ เอาเป็นแมวแบบไหนอ่ะลูกแมวแมวง่วงก็ได้ค่ะเหมือนมากไม่เห็นแปลกพ่อแมวถามพ่อแมวพ่อแมวเหมือนไหมเหมือนมากแล้วพ่อแมวที่แม่แมวเพิ่ง
เอ้ยแมวพึ่งคลอดลูกใช่ๆเมื่อคืนเลยแมวพึ่งคลอดเหรอคะเสียงเดียวกันเดะเลยเหรอวะโหยเสียงเหมือนมากเหมือนอ้าวหิวไหมลูกเป็นเสียงลูกแมวหิวนมชอบอันนี้คุณกีรติ after summer เขาบอกว่านี่นะคะออยที่ไม่ได้ออกเสียงว่าออยแต่เป็นOreo Oy 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 Oyมีนามีนูชื่อชื่อมีนามีนูขวดเซรามิกสารพัดประโยชน์เทนหมอนให้นูได้ด้วยค่ะอะไรนะอับแพมโอเคฮะนูเคลิมโอเคขอโทษนะคะพี่ต้องแปลนิดนึงอ่ะแล้วไงต่อแองจี้และแอร์ก็อนุอีทข้าวเหนียวมาแล้วแอร์ก็เย็นเย็นอุ้ยน่ารักจังเลยอ่ะจริงฉันสงสารแองจี้แองจี้ก็ยืนกำหัวแบบแปะแบบพูดไปแปะไปอะไรนะอุ้ยน่ารักแข็งๆนะลูกแข็งมีอันไหนอีกแองจี้เอาแบบเมื่อกี้อีกฉันชอบฉันชอบเวลาแองจี้อ่านสบายเย็นหนาลูกมีอีกไหมมีอีกไหมเข่งๆเอ็นดูแงวกับเสียงเอฟเฟกต์เนี่ยยิงใหญ่เลยหน้าเท่าขวดเซเลวีเหรอครับดีนะไม่ใช่ขวดใหญ่ดีนะน้องไม่ขวดเล็กครับใช่เล็กเฮ้ยผมอยากหน้าเล็กเท่านี้เนี่ยแต่แล้วลูกเมื่อกี้ได้ยินเสียงแววจากทางนี้ว่าคนหลียุงเอ๊ะนะซาลาเปานูนูว่าอยากเห็นคอนเทนต์น้องดิวล้างเครื่องสำอางเหมือนกันนะถ้าล้างเครื่องสำอางแบบในห้องน้ำมันธรรมดาไปล้างบนรถ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 ต้องมาแล้วถ้าล้างออกปากมันจะซีดมากเลยนะครับเอ้ยซีดแต่ก็ยังสวยทำอะไรก็ดีทุกคนอวยยศผมก็เคยเหมือนกันนะมีอีกไหมแองจี้แองจี้กำลังหาน้านี่เคเคอยู่อันนี้คุณมีหน้ามีตัวท็อปฉันชอบคุณมีนามีนูช่วยแสดงตัวหน่อยได้ไหมคะนี่ไงเอาคุณพี่เหรออุ้ยคุณพี่เขกอะไรนะเขียนเขงเขียนได้บ้างคุณพี่เขียนเวลาไหนอะครับเหมือนตั้งถ่ายตลอดเวลาเหมือนตั้งถ่ายตลอดเวลานะตลอดเวลายังไงนะอ่านใหม่มีนามีนูอะไรนะคะมีนามีนูสอนหน่อยได้ไหมคะอยากเขียนได้ไงว่าแจ้มเยอะแจ้มเยอะแจ้มหรอแจ้มอะแจ้มดันแจ้มโอ้ดันแจ้มแจ้มเยอะเยอะดันโยมอยากจะแบบเหมือนแจ้มเยอะเยอะนี่มือเขาบอกว่าอยากจะแบบเหมือนขอยิกหน่อยปีกไม้แองจี้ประมาณนี้ก็เดี๋ยวในห้องส่งยังมีต่อแต่เดี๋ยวเรามาล่ำลากับผู้ชมทางบ้านก่อนที่เราจะลากันก็คือให้นูนิวฝากผลงานหน่อยครับก็
วันนี้ถึงคราวต้องจากกันแล้วครับต้องจากลากันแล้วเมามอยกันมาสนุกสนานสักพักแหละก็ฝากนี้เลยครับเซราวีเซราวีครับทุกสูตรเลย1 2 3 4 5แล้วก็น้องเมชล่าคลีนซิ่งวอเตอร์นี่ด้วยครับตรงนี้เลยใช้ดีทุกสูตรเลยนะผมรับประกันเลยครับใช้แล้วเลิศหน้าดีจริงๆเลิศแล้วผลงานของหนูนิวแล้วก็มีอย่างแรกก็ขึ้นใจครับเพลงของผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้ฟังเข้าไปฟังได้เลยครับพิมพ์ใน YouTube ได้เลยว่าขึ้นใจนุนิวขึ้นแน่นอนครับแล้วก็ทางสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มอื่นก็ฟังได้ครับใช่แล้วก็ซีรีส์ Survivor กับข้ามฟ้าเคียงเธอด้วยครับคิดแองจี้คิดออกแล้วครั้งหน้าไม่ต้องให้เขียนบรรยายแล้วให้ส่งคลิปร้องเพลงหนูนิวดีกว่าเฮ้ยดีอ่ะใครที่เห็นคลิปร้องเพลงได้เลิศที่สุดต้องเป็นภาษาขึ้นใจอ่ะต้องพูดยังไงนะภาษาน้องขึ้นใจเฮียเลยได้ไอเดียดีเดี๋ยวจะให้ทุกคนอัดคลิปแล้วส่งมานะคะครีเอทแบบเพลงแบบร้องเพลงขึ้นใจที่เพราะที่สุดเราจะทำพร้อม MV ก็ได้อ่ะดีป่ะเราล้างหน้าแล้วร้องเพลงขึ้นใจไปด้วยได้ไอเดียเจอกันจะไม่มาเป็นแบบบลักบลักแบบนะลาอยู่แบบบุ้มบุ้มบุ้มเพราะมันคือตอนนี้หลายๆคนเริ่มแบบเฮ้ยเขียนอีกแล้วงานเขียนไม่ค่อยถนัดให้โอกาสคนอื่นบ้างเราต้องพัฒนาสกิลเราเป็นแฟนคลับนู้นนี่เราต้องพัฒนาสกิลร้องเพลงเราด้วยหรืออาจจะไม่ต้องแบบเพราะมากลองบอกแล้วภาษาคุณมินามินูอาจจะได้พิจารณาเป็นพิเศษนี่ได้เข้ารอบแน่นอนโอเคก็วันนี้ต้องขอบคุณหนูนิวมากๆเลยนะคะที่มาให้ความสุขกับทุกคนในวันนี้แล้วก็อย่าลืมฝากทุกคนที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้เข้าไปกดติดตามถูกช่องทางของเซราวีนะคะแล้วก็กด follow ร้านค้าในลาซาด้าของเราด้วยอยากให้พาหนูนิวมาอีกเนี่ยต้องมาอีกอยู่แล้วเนาะเอ้ยเราจะแบบไปมีคนแบบมีคนอื่นไม่ได้ละหรือนอกจากให้พาเพื่อนมาด้วยเดี๋ยวครั้งหน้าพี่จะเปิดเดี๋ยวครั้งหน้าเข้ามาอีกพี่จะให้แบบเปิดคลิป20คนที่ร้องเพลงให้หนูนิวดูผู้เข้ารอบอะไรอย่างงี้เราจะได้ดูมีอะไรบ้างเนาะแล้วก็อย่าลืมทักแชทมาบอกกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะไปละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ